ทำไมพี่ไม่ได้ยินเสียงเด็กแม่ไม่ได้ยินเสียงเด็กเลยอ่ะกูเล่นเอาเครื่องไปเรียนได้แล้วเดี๋ยวพี่จะพูดนะได้ยินเสียงพี่ไหมได้ยินเสียงคุณครูไหมคะได้ยินค่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 ะได้ยินนะคะใครมาแชทเล่นกันเนี่ยโอ้ no ทำไมเงียบๆไปชึบฮัลโหลได้ยินเสียงครูไหมลูกได้ยินค่ะได้ยินค่ะมันเป็นเหมือนครูจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองไงครูเห็นเด็กๆเงียบไปเกินอ่ะไอ้เงียบเกินไปพูดผิดวันนี้เด็กๆเอาสวัสดีนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะเดี๋ยวเด็กๆเอาหนังสือขึ้นมานะคะหนังสือนะคะลูกแล้วเปิดหน้าที่30นะคะเปิดหน้าที่เท่าไหร่นะครับหน้าที่30ค่ะลูกหน้าที่30นะคะแล้วใช่ไหมเจอแล้วใช่ไหมคะเจอแล
ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการอ่านนะคะการอ่านเด็กๆต้องอ่านไปแล้วแหละแต่ว่าทำไมต้องเรียนเรื่องนี้ด้วยวันนี้พอดีว่าในเรื่องของการเข้าโฮสต์เครื่องครูตั๊กมีปัญหานะคะเครื่องครูมีปัญหาก็เลยอาจจะเข้ายากหน่อยก็เลยได้เข้าของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณครูอาจจะลำบากในการปิดไมค์ของนักเรียนนะคะถ้าคุณครูไม่ได้ถามนักเรียนก็อย่าเพิ่งเปิดไมค์แล้วกันนะคะเนาะช่วงวันนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้คุณครูก็เข้ามาในไม่ได้เป็นโฮสต์เหมือนนักเรียนก็เป็นนักเรียนเหมือนนักเรียนเข้านี่แหละไม่ได้เข้าของโฮสต์เลยเพราะเข้าโฮสต์คุณครูเหมือนจะเข้าไม่ได้นะคะมาดูกันเรื่องของการอ่านนะคะเราจะรู้มีตัวชีวัดอะไรบ้างในเรื่องนี้นะคะเมื่อเรียนเรื่องนี้เสร็จแล้วเด็กๆอ่านออกเสียงข้อความเรื่องสั้นและบทร้อยกองง่ายๆได้อย่างถูกต้องนะคะอ่านเสร็จอธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่านนะคะทีนี้เมื่ออ่านเรื่องเสร็จแล้วสามารถตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านนะคะมีมารยาทในการอ่านนะคะเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำจริงๆ4ข้อแรกข้างบนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการอ่านโดยตรงแต่ข้างล่างนี้มีเรื่องเขียนเข้ามาเพราะว่าเราต้องมีการเขียนด้วยนะคะเราอาจจะได้เขียนด้วยก็เลยต้องมีตัวชี้วัดเรื่องนี้เข้ามานะคะต่อนะคะลูก การอ่านเป็นอะไรเป็นยังไงการอ่านเป็นทักษะในการสื่อสารทักษะหนึ่งนะคะซึ่งพจนานุกรมเนี่ยฉบับราชบัณฑิตยสถานตามพุทธศักราช2542อธิบายไว้ว่าการอ่านหมายถึงการว่าตามตัวหนังสือการว่าตามตัวหนังสือการออกเสียงตามตัวหนังสือดูหรือทำความเข้าใจความหมายตามตัวหนังสือเขาบอกมานะโดยอะไรสังเกตหรือพิจารณาดูให้เข้าใจนะคะคือพูดง่ายๆการอ่านเนี่ยเป็นการว่าตามตัวหนังสือนะคะออกเสียงตามตัวหนังสือแล้วก็ให้เราดูและทำความเข้าใจความหมายตามตัวหนังสือที่เราอ่านนะคะสังเกตพิจารณาดูให้เข้าใจนะคะทีนี้การอ่านเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะมีอะไรบ้าง1การอ่านออกเสียง2การอ่านในใจมีการอ่านออกเสียงกับการอ่านในใจนะคะการอ่านออกเสียงเป็นยังไงเป็นการอ่านที่ผู้อ่านต้องออกเสียงตามเนื้อเรื่องที่อ่านให้ผู้ให้ผู้อื่นฟังนะคะจึงควรอ่านออกเสียงให้ถูกต้องเด็กๆเคยอ่านออกเสียงไหมคะเคยไหมเคยค่ะเด็กๆเคยอ่านออกเสียงแน่นอนใช่ทีนี้อ่านในใจอ่านเป็นยังไงอ่านในใจอยู่บ้านการอ่านโดยไม่ออกเสียงนะคะคือการอ่านโดยไม่ออกเสียงการอ่านในใจนะคะการอ่านแบ่งเป็น2ประเภทนะลูกมีการอ่านออกเสียงคืออ่านออกเสียงตามเนื้อเรื่องที่อ่านให้ผู้ฟังนะคะได้ยินด้วยแล้วเนี่ยคือเวลาเราอ่านเราก็ต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะคะส่วนแบบที่2คือการอ่านโดยไม่ออกเสียงนะคะอ่านไม่ออกเสียงก็อ่านในใจอ่ะอ่านไม่ให้คนอื่นได้ยินนะคะไม่ใช่ใช้ใจอ่านนะใช้สมองเรานี่แหละแล้วก็ใช้สายตาดูนะคะทีนี้เวลาอ่านเราก็มีข้อควรปฏิบัติในการอ่านนะข้อควรปฏิบัติในการอ่านมีอะไรบ้าง 1. ถ้าอ่านออกเสียงไม่ควรอ่านเสียงดังจนรบกวนผู้อื่นถามว่าเราแต่อันแรกเขาบอกว่าอ่านออกเสียงใช่ไหมคะอ่านให้คนอื่นได้ยินด้วยแต่เราก็ไม่ควรอ่านเสียงดังหรือเป็นเหมือนการตะโกนอะนะคะการตะโกนจนมันต้องไปรบกวนผู้อื่นนะคะและอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีของภาษาไทยเช่นการอ่านออกเสียงรอเรือรอลิงการอ่านคำควบนะคะคำควบกล้ำอะค่ะลูกคำควบกล้ำบางคนเหมือนที่ครูเคยบอกอะบางคนอ่านแตงกวาแต่มันต้องอ่านว่าแตงกวาใช่ไหม
ไม้กวาดอย่างเงี้ยไม้กวาดลูกกวาดนะบางทีเราอ่านออกเสียงไม่ชัดไงพวกเหล่านี้นะคะมันสำคัญนะคะการอ่านคำควบกล้ำตัวรอเรือก็เช่นกันสังเกตไหมว่าคุณครูเนี่ยถึงลิ้นจะแข็งนะคุณครูก็จะพยายามอ่านออกตัวรอเรือให้เราได้ยินนะคะเราจะได้ฝึกอ่านตามคุณครูเวลาพูดก็เหมือนกันนะตัวรอเรือรอลิงอ่านคำควบกล้ำอ่านคำที่มีอักษรนามอ่านคำที่มีอักษรนามให้ถูกด้วยนะคะการอ่านคำที่มีอักษรการันนี่อ่านคำที่มีอักษรการันการอ่านอักษรย่อเป็นต้นพวกนี้สำคัญมากในเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องของวิธีการอ่านของภาษาไทยนะคะข้อที่2ข้อที่ควรปฏิบัติในการอ่านข้อที่2ถ้าอ่านในใจควรอ่านโดยไม่ให้มีเสียงไม่ขยับปากบางคนทำปากใช่ไหมมิบมิบมิบอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ให้ขยับปากแต่สายตาเราเนี่ยมันจะมองผ่านสิ่งที่เราด้วยสายตาอยู่นะคะควรอ่านโดยไม่ให้มีเสียงไม่ขยับปากหรือทำปากขมุบขมิบและสายหน้าไปมาตามตัวหนังสืออันนี้เขาบอกว่าไม่ควรนะลูกไม่ควรนะโอกาสข้อที่3นะคะข้อปฏิบัติข้อที่3นั่งหรือยืนอ่านหนังสือในท่าที่สบายเวลานั่งเราก็จริงๆแล้วควรที่จะนั่งหลังตรงไม่งอนะคะนั่งเก้าอี้พนักพิงให้หลังเราให้บ่าเราเนี่ยผายกว้างออกนะได้นะคะไม่นั่งหรือยืนห่อไหล่ทำไมล่ะบางทีเสียงมันอาจจะไม่ชัดไงเสียงมันจะไม่ชัดแล้วก็ทำให้เราเสียบุคลิกภาพด้วยนะคะไม่ถือหนังสือชิดสายตามากเกินไปนานไงไม่ถือหนังสือชิดสายตามากเกินไปเพราะจะทำให้เป็นไงคะปวดตา เวลาเราถือหนังสือเราลองทำตามที่ครูอ่านไปเด็กๆลองทำตามครูดูนะจริงๆเวลาเราถือหนังสือส่วนใหญ่เราจะถือแบบเนี้ยแบบนี้ถือแบบผิดนะรูปแบบการถือผิดเขาจะต้องเอามือไปลองไปสอดอะไรนะคะเพราะจะทำให้ปวดตานะคะข้อปฏิบัติข้อที่4บอกว่าอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอไม่ควรอ่านหนังสือบนรถที่กำลังแล่นนี่มันจะทำให้เวลารถขยับนี่สายตาเรามันก็จะแบบแกว่งไปนะแล้วบางทีสมองเราก็แกว่งอาจจะทำให้เราหน้ามืดไปได้อาเจียนแล้วก็สายตาเสียนะคะนี่ควรอ่านในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอนะคะไม่ควรอ่านบนรถที่กำลังแล่นนะคะข้อปฏิบัติข้อที่5บอกว่าถ้าไม่เข้าใจความหมายของคำศัพท์ใดควรค้นหาความหมายจากพจนานุกรมนะคะเด็กๆค้นเป็นไหมทุกวันนี้บางทีถ้าเราไม่ค้นจากพจนานุกรมเราค้นจากตรงไหนพี่ปูใช่ไหม Google ถูกต้อง Google นะข้อที่6เขาบอกว่าถ้าต้องไปทำธุระในขณะที่อ่านหนังสือค้างไว้ไม่ควรคว่ำหนังสือเพราะว่าบางทีการคว่ำหนังสือไว้เนี่ยมันจะทำให้สันกาวอะค่ะของหนังสือเนี่ยหักหรือกาวเนี่ยมันอาจจะหนังสือก็อาจจะพะหักยับยู่ยี่นะคะสันกาวอาจจะแตกอย่างนี้นะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่ให้คว่ำหรือพับหน้ากระดาษพับหน้ากระดาษยังไม่ให้พับเลยควรใช้ที่ขั้นสำหรับขั้นไว้คือเป็นการรักษาสภาพหนังสือนะคะด้วยถ้าพับบางทีมันมีรอยใช่ไหมคะมันมีรอยยับเนาะเมื่อรอยยับนั้นถ้าเกิดว่าพับไว้นานๆมันอาจจะทำให้รอยนั้นคมแล้วก็ขาดได้ใช่ไหมบางเขาก็เลยบอกว่าต้องหาที่ขั้นมาขั้นไว้นะคะถ้าเราไปร้านหนังสือเขาจะแถมที่ขั้นหนังสือให้เราด้วยนะถ้าเราไปซื้อนะคะข้อปฏิบัติข้อที่7บอกว่าเมื่ออ่านจบควรจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรอ่านเสร็จแล้วก็ต้องจับใจความสำคัญด้วยนะคะลูกนะตามความเข้าใจของเรานี่แหละและคิดว่าเรื่องที่อ่านมีประโยชน์หรือมีคุณอย่างไรบ้างสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนี่ตัวนี้นะคะสำคัญมากเลยเหมือนกันนะข้อที่7เนี่ยในความสำคัญของหนังสือเรื่องนี้คือเห็นไหมดูเด็ก2คนนี้เขาอ่านหนังสือเขาบอกว่าอะไรเนี่ยในความสำคัญของนิทานเรื่องนี้คือ
จุดๆๆเนี่ยพออ่านเสร็จเราต้องรู้ด้วยนะคะแล้วนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอย่างไรบ้างนะเห็นไหมเนี่ยเราต้องฝึกนะคะที่เราอ่านก็เพราะว่าเราเนี่ยแหละเราต้องฝึกใจความสำคัญฝึกการอ่านหนังสือของเรานะคะให้ถูกอักขระวิธีทางภาษาไทยแล้วก็ลองดูด้วยว่าเวลาอ่านไปบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเขามีข้อคิดให้นะคะเราก็ต้องนำข้อคิดนั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะไปต่อการบ้านเด็กๆเหมือนฝนจะตกไหมลูกในการอ่านเรื่องราวต่างๆนะคะเราควรฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องด้วยเพื่อให้เราได้รับความรู้สูงสุดและได้ทบทวนความรู้ด้วยนะคะมีฝึกคำมีต้องมีด้วยนะในการอ่านเรื่องราวเนี่ยนะคะตอนนี้เด็กๆลองเปิดหนังสือที่หน้า32ดูนะคะเดี๋ยวเปิดหน้า32นะหรือยังคะหน้า32ตัวอย่างเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวการตั้งคำถามและตอบคำถามจากการอ่านนะคะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าโลหะปราสาทแห่งหนึ่งโลหะปราสาทหนึ่งเดียวในโลกนะคะเด็กๆดูในหนังสือไปก็ได้นะถ้าในแผ่นสไลด์ครูเด็กๆมองแล้วอาจจะดูเหมือนไม่ชัดแต่มันก็ชัดอะลูกประมาณเมื่อพุทธศักราช2389พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าจริงๆนี้ตัวย่อนี้เขาจะบอกว่าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้สร้างโลหะปราสาท7ชั้นแทนพระเจดีย์ในวัดราชนัดดารามที่กรุงเทพมหานครซึ่งโลหะปราสาทนี้นับเป็นองค์ที่3ที่ดัดแปลงมาจากองค์ที่2นะคะโลหะปราสาทองค์ที่2นั้นมี9ชั้นในนี้ครูพิมพ์ผิดในนี้ครูพิมพ์ผิดอยู่ในประเทศศรีลังกาแต่ในปัจจุบันเหลือแค่ซากที่เป็นหินเล่ากันว่าตัวปราสาทเมื่อยังเป็นองค์สมบูรณ์นั้นประดับด้วยอัญมณีมีค่าและงาช้างหลังคามุงด้วยทองแดงโดยนำรูปแบบมาจากโลหะปราสาทองค์ที่1นางวิสาขามหาอุบาสิกาได้สร้างโลหะปราสาทองค์ที่1ขึ้นเพื่อถวายพระพุทธเจ้าโดยมีเจตนาให้เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์เป็นปราสาท2ชั้นมีห้องถึง 1,000 ห้องและเหตุที่หลังคาหุ้มด้วยโลหะทองคำจึงเรียกว่าโลหะปราสาทนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งปัจจุบันไม่เหลือซากให้เห็นแล้วหายไปไหนเราก็ไม่รู้ไม่เหลือซากเลยเจ้าพันหรอคะค่ะโลหะปราสาทวัดราชนัดดารามนี้นับเป็นโลหะปราสาทองค์ที่3และเป็นโลหะปราสาทที่เหลืออยู่องค์เดียวในโลกแม้มิได้มียอดเป็นโลหะและเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์แบบ2องค์แรกแต่ก็ทรงคุณค่างดงามดูเด่นเป็นสง่าคู่กับกรุงเทพมหานครมาจนทุกวันนี้เด็กๆดูในหนังสือหน้า32 33ประกอบนะลูก เรื่องนี้นะคะที่มาของเรื่องคือจากเรื่องโลหะปราสาทหนึ่งเดียวในโลกของปีนังในหนังสือเพื่อนรักนะคะครูก็ยกตัวอย่างมานะคะจากเรื่องเมื่อกี้จริงๆแล้วพอเราอ่านเสร็จเราก็จะต้องฝึกการตั้งคำถามและก็ตอบนะคะบางทีเราต้องตั้งเองแล้วก็ตอบเองคือฝึกตั้งแล้วก็หาคำตอบนะคะคำถามจากเรื่องนี้เช่นคุณครูก็อาจจะถามว่าใครเป็นผู้สร้างโลหะปราสาทในไทยใครอะคะลูกเรื่องเมื่อกี้ในไทยใครเป็นคนสร้างนะพระบาทสมเด็จพระนางรัชกาลที่3ครับใช่ค่ะเน
นี่พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เห็นไหมคะคือบางครั้งเราอ่านเนื้อเรื่องเสร็จเราก็จะต้องเป็นฝึกการตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามนะคะไม่งั้นเราจะไม่เป็นไงคะเราจะไม่ถูกต้องตามตัวชี้วัดที่คุณครูให้ใช่ไหมคะต่อจากนั้นมีคำถามต่อว่าทำไมนางวิสาขาวิสาขามหาอุบาสิกาจึงสร้างโลหะปราสาททำไมนะเขาสร้างเพื่ออะไรเพื่อไหว้พระพุทธเจ้าและให้เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ครับถูกต้องค่ะเขาสร้างเพื่อถวายพระพุทธเจ้าและให้เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์นะคะแต่จริงๆแล้วทุกวันนี้พระสงฆ์อาจจะไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นแล้วเนาะโลหะปราสาทองค์ที่2อยู่ในประเทศใดประเทศศรีลังกาครับอยู่ที่ประเทศศรีลังกานะคะนี่เป็นจากเรื่องโลหะปราสาทหนึ่งเดียวในโลกเมื่อกี้นะคะเรื่องสั้นๆนิดนึงก็อย่างคุณครูสามารถตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามเองได้3ข้อนะคะตั้งเองตอบเองค่ะอะไรเขาบอกว่าในการอ่านนะคะไม่ได้ยินเสียงค่ะไม่ได้ยินเสียงค่ะไม่ได้ยินเสียงครูหรอได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับครับเมื่อกี้คุณครูเผลอปิดไมค์หรือเปล่าใช่ค่ะปิดเลยครับมาดูนะคะดูมารยาทในการอ่านของเราตอนนี้ได้ยินเสียงคุณครูแล้วลูกเนาะมารยาทในการอ่านมีข้อหนึ่งขณะที่ผู้อ่านอ่านหนังสืออยู่ไม่ควรรบกวนด้วยการพูดคุยหรือเดินเสียงดังหรืออ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่นโดยเฉพาะเวลาอ่านหนังสือในห้องสมุดจริงๆในห้องสมุดเนี่ยเขาก็จะเป็นห้องที่เงียบหน่อยใช่ไหมคะลูกเป็นห้องที่เงียบหน่อยเนาะเราก็ไม่ควรอ่านดังรบกวนนะคะใครเคยเข้าห้องสมุดบ้างคะมีคนเคยค่ะหนูเคยเข้าห้องสมุดที่โรงเรียนเก่าค่ะค่ะลูกทีนี้นะคะข้อที่2เขาบอกว่าอย่าพับหรือฉีกหนังสือหน้าที่ต้องการสมมุติว่าเราอยากได้หนังสือหน้า33เนี่ยเราแอบฉีกออกมาเลยดีกว่าแบบนี้ไม่ดีนะคะเพราะเป็นการทำลายหนังสือควรที่จะทำยังไงดีเช่นอาจจะไปถ่ายเอกสารนะคะหรือเขียนคัดลอกสำเนานะคะควรคัดลอกหรือถ่ายสำเนาแทนนะคะไม่ควรที่จะเอาออกมาฉีกนะคะหรือดึงไม่ควรนะต่อไปข้อที่3ขณะที่ผู้อื่นกำลังอ่านหนังสืออยู่นั้นไม่ควรแย่งอ่านอยากอ่านเรื่องนี้หรือเดินไปหยิบมาเฮ้ยเรื่องนี้นี่นะที่ฉันอยากอ่านเดินไปแย่งเขามาเราไม่ควรนะคะหรือชะโงกหน้าเข้าไปอ่านด้วยเพราะเป็นมารยาทที่ไม่สุภาพนะคะอันนี้เราไม่ควรปฏิบัติข้อที่4เมื่อยืมหนังสือจากห้องสมุดหรือยืมจากบุคคลอื่นมาอ่านต้องรีบคืนทันทีที่อ่านจบและไม่ขีดเขียนอะไรลงบนหนังสือเด็กๆ เคยเข้าไปยืมหนังสือไหมตอนคุณครูเป็นเด็กๆอ่ะมันจะมีห้องสมุดที่ให้เข้าไปยืมหนังสือคุณครูก็จะเป็นสมาชิกของห้องสมุดครูก็จะยืมเรื่องที่ชอบมาอ่านเขาให้ยืมทีละไม่เกิน3เรื่องครูก็จะยืมเต็มโควต้าเลยยืมเสร็จคุณครูก็กลัวมากเลยว่าเอ๊ะหนังสือจะพังจะยับไหมเก็บดีมากๆใส่ถุงพลาสติกผูกไว้แต่ก่อนคุณครูยังไม่ได้มีรู้จักถุงซิปเนาะครูก็ใส่ถุงพลาสติกเก็บไว้อย่างดีเก็บไว้ดีมากเลยกลัวเพราะว่าถ้าไปมันมีกฎด้วยนะยืมไปแล้วถ้าทำพังทำหายเนี่ยต้องโดนปรับต้องโดนอะไรส่งช้าอย่างเงี้ยโดนปรับทำหนังสือชำรุดก็จะโดนปรับเพราะฉะนั้นเวลาไปยืมก็จะเก็บรักษาไว้อย่างดีพออ่านเสร็จก็จะรีบไปคืนนะคะ
นี่เป็นมารยาท4ข้อนะคะเป็นมารยาทในการอ่านเป็นในมารยาทในการอ่านทั้ง4ข้อนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมให้เราทำนะคะให้เราเปิดหนังสือที่หน้า35จ้ะเราเปิดหนังสือที่หน้า35กันนะเปิดหรือยังคะเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วค่ะเดี๋ยวให้อ่านออกเสียงนะคะเรื่องที่กำหนดแล้วให้เพื่อนประเมินผลการอ่านแต่ตรงนี้คุณครูจะไปให้เราอ่านที่บ้านนั่งอ่านที่บ้านเรานั่นแหละแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องเป็นรบกวนท่านผู้ปกครองช่วยประเมินผลการอ่านให้นะคะยังไม่ต้องเปิดไมค์นะให้นั่งอ่านที่บ้านนะคะให้เด็กๆนั่งอ่านที่บ้านเรานั่นแหละอ่านออกเสียงได้นะคะที่บ้านเรานะทำพร้อมกันตอนนี้แหละใครแชร์สกรีนเข้ามาเอ่ยกิตาพรวิเชียนป.3ทับ1เด็กๆอ่านเรื่องนี้เสร็จที่บ้านที่บ้านเลยนะนางพญาผึ้งเนี่ยนะคะอ่านเสร็จเราก็มาทำตรงนี้ง่ายมากนะคะให้เราขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องผลการประเมินตามความเป็นจริงนะคะเรานั่งหรือยืนในท่าที่เหมาะสมไหมถ้าเรานั่งหรือยืนในท่าที่เหมาะสมเราก็ขีดว่าดีนะคะขีดในช่องตรงนี้ดีนะคะจับหนังสือในท่าที่ถูกต้องไหมถ้าจับหนังสือถูกก็ขีดดีเลยอ่านออกเสียงถูกต้องตามอักขระวิธีไหมถ้าอ่านออกถูกต้องก็ติ๊กดีอ่านออกเสียงดังฟังชัดไหมถ้าฟังชัดเจนเลยแบบไม่ตะโกนนะคะก็ดีอ่านเว้นวรรคถูกอ่านเว้นวรรคตอนถูกต้องไหมมันจะมีรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นว่าเราจะอ่านเว้นวรรคถูกไม่ถูกนี่มันจะมีข้อความนะคะอย่างเช่นนางพญาผึ้งจะวางไข่ได้วันละ 1,000 ฟองเนี่ยแล้วเขาก็จะเว้นช่องระหว่างช่องว่างระหว่างโซนคำให้นะคะตัวนั้นแหละเขาเรียกว่าเป็นการเว้นวรรคนะคะเว้นวรรคให้เราหายใจได้ถูกนางพญาผึ้งตัวโตเพราะได้กินนมผึ้งหรือรอยอนเยลลี่ตั้งแต่อายุ1วันและกินไปจนตลอดชีวิตแต่ผึ้งงานที่เป็นเพศเมียเหมือนผึ้งนางพญาจะตัวเล็กกว่าผึ้งนางพญาพอได้กินนมผึ้งเพียง3วันเท่านั้นนางพญาผึ้งปกติมีอายุเพียง 1-2 ปีแต่บางตัวอาจมีอายุถึง3ปีพึ่งงานรับภาระต่างๆเท่ากันไม่เอาเปรียบหรือหลบงานเลยต่างมีความรับผิดชอบโดยไม่มีใครบังคับหรือสั่งสอนนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าพึ่งงานคือหุ่นยนต์ที่มีชีวิตน้อยมันทำงานเกือบตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายพึ่งงานมีอายุสั้นเพียง6-8 สัปดาห์เท่านั้นผึ้งมีชีวิตและมีความเป็นอยู่คล้ายคนเป็นสัตว์สังคมตัวน้อยที่น่ายกย่องมีอุปนิสัยขยันและสามัคคีกันทำงานร่วมกันอย่างมีระบบที่น่าชมเชยจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่15อ่านจบแล้วใช่ไหมเด็กๆอ่านจบหรือยังคะจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะถ้าจบแล้วตอนนี้ประเมินตนเองหรือยังคะประเมินแล้วค่ะพิญญาพัฒน์ยังไม่ประเมินเลยหนูประเมินเลยสิลองประเมินตัวเองสิแล้วข้อควรปรับปรุงในการอ่านก็คืออะไรที่เราควรจะปรับปรุงสระให้ชัดเจนอย่างแพนเขาบอกว่าควรปรับปรุงออกเสียงอักขระใช่ไหม
ออกเสียงถูกต้องตามอักขระวิธีหรอลูกหรืออันไหนอันกับวิธีข้อ3ค่ะอ๋ออันนี้หนูควรอันนี้หนูควรปรับปรุงใช่ไหมคะหนูก็เอามาเขียนตรงนี้ด้วยนะข้อควรปรับปรุงในการอ่านแล้วก็ลงชื่อผู้ประเมินถ้าสมมติว่าใครดีหรือว่าพิญญาพาร์ทนั่งอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรลงชื่อตัวเองเป็นผู้ประเมินได้นะคะได้ให้ใส่ชื่อแบบไหนคะลูกคือนั่นไงลูกมันมีด้านล่างไงลงชื่อผู้ประเมินอ่ะลูกเห็นไหมอย่างเช่นอังสุชวานซีอย่างซีนั่งเรียนอยู่กับคุณแม่สมมติมาครับหน้าที่เท่าไหร่ครับ x ใช่ไหม x หน้า35ค่ะ x อ่านหน้า35นะคะแล้วเราก็ติ๊กนะคะติ๊กอยู่5ข้อมีให้เราเขียนเครื่องหมายถูกนะคะนั่งหรือยืนในท่าที่เหมาะสมถ้าเรานั่งเหมาะสมไม่ห่อตัวไม่ห่อไหลอะไรต่างๆนี้เราก็หัวได้ดีไปเลยจับหนังสือในท่าที่ถูกต้องถ้าเราคิดว่าสมมุติว่าถ้าเรายืนแล้วเราจับหนังสือในท่าที่ถูกต้องเราก็ได้ติ๊กดีแต่ถ้าเรานั่งอยู่หนังสือเราก็วางที่โต๊ะใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้จับอะไรมากเพียงแต่แค่เราไม่ไปฉีกกระดาษแค่นั้น ก็ถือว่าดีนะคะอ่านออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธีอักขรวิธีการอ่านเหมือนที่ครูบอกอักขรวิธีการอ่านมีอะไรบ้างล่ะรอเรือรอลิงใช่ไหมคะอักษรนามคำควบกล้ำตัวการันอักษรย่อต่างๆนะคะถ้าเราถูกต้องเลยเราก็ติ๊กดีแต่เรายังคิดว่าเอ๊ะเราควรปรับปรุงนะเราก็เขียนเครื่องหมายถูกที่ช่องควรปรับปรุงนะคะอ่านเว้นวรรคถูกวรรคเว้นวรรคตอนถูกต้องถ้าตัวนี้การเว้นวรรคตอนก็จะเหมือนมีช่องระหว่างข้อความในเนื้อเรื่องนะคะนั่นแหละถ้าเราอ่านแล้วเราหยุดแป๊บนึงเหมือนเป็นการหยุดหายใจเราในช่วงนั้นเราก็ถือว่าเราติ๊กช่องที่ได้ดีนะคะแล้วเราก็นำข้อที่ควรปรับปรุงมาใส่นะคะเป็นไงคะพัทรวีนวันนี้มีแค่นี้ใช่ไหมครับยังมีอีกหนึ่งหน้าจ้าลูกหน้านี้เสร็จแล้วยังมีอีกหนึ่งหน้าหน้าไหนเหรอครับคุณครูหน้าที่37ค่ะลูกงั้นผมขอทำตอนนี้เลยนะครับได้จ้ะทำเลยหน้าที่37นะคะเด็กๆเปิดนะหน้า35กับ37นะหน้าที่37ให้ทำอะไรเหมือนกันเลยแต่เมื่อกี้มันเป็นข้อความหน้าที่37นี้เป็นอ่านบทร้อยกรองนะคะบทร้อยกรองทีนี้เขาบอกว่าให้เขียนข้อคิดด้วยนะคะให้เขียนข้อคิดที่ได้นะคะเด็กๆอ่านบทร้อยกรองเรื่องหนังสือคือเพื่อนแล้วเขียนข้อคิดนะคะทุกวันสีนุ่นสดใสตั้งใจใฝ่งานอ่านเขียนสนุกยิ่งนักรักเรียนความรู้แปรเปลี่ยนเวียนมาครูถามสิ่งใดไม่ขัดตอบได้ชัดตอบได้แน่ชัดหนักหนารอบรู้เรื่องราวนานาเพื่อนต่างปรึกษาหารือสีนุ่นแนะนำคำตอบเพราะฉันนั้นชอบหนังสือเรื่องราวมากมายในมือเมื่อถือเปิดอ่านสรานใจหนังสือเป็นเพื่อนคู่คิดหนังสือเป็นมิตรชิดใกล้หนังสือเปิดโลกกว้างไกลหนังสือช่วยให้เพลิดเพลินสีนุ่นบอกใครอยากรู้อ่านดูอย่าขัดอย่าเขินหนังสือมีค่าเหลือเกินก่อนเชื้อขอเชิญอ่านเองไปก่อนเชื่อขอเชิญอ่านเองตัวนี้จากหนังสือภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่3ทีนี้ถ้าเราอ่านเรื่องนี้เสร็จให้เราเขียนข้อคิดลงไปด้วยนะคะข้อคิดที่ได้อย่างเช่นการตั้งใจเรียนการขยันอ่านหนังสือจะทำให้เป็นคนรอบรู้เนี่ยนะคะข้อคิดปึ๊ดนี่ว่าเป็นข้อคิดนะคะอันนี้ข้อคิดของคุณครูนะคะตัวอย่าง
ครูครับคะต้องเขียนตามไหมครับเราได้ข้อคิดอื่นก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเขียนตามครูก็ได้แต่เนี้ยเป็นของคุณครูยกตัวอย่างให้เรานะคะอาจจะได้ข้อคิดแบบอื่นก็ได้จากบทกลอนบทร้อยกลองนะคะคุณครูครับมีหน้าไหนอีกครับมีแค่สองหน้าค่ะที่บ้านฝนตกกันไหมลูกตอนนี้บ้านคุณครูกำลังตกเลยอะบ้านนี้ไม่ตกค่ะผมแดดเปรี้ยงเลยครับคุณครูโอ้ดีจังเลยเดี๋ยวสักครู่คุณตาโก้จะเข้าโรงเรียนอีกแต่ฝนตกบ้านผมไม่ตกคุณครูครับข้างล่างได้ทำไหมครับวันนี้นะคะสรุปแล้วก็คือเราเรียนเรื่องของการอ่านนะคะการอ่านเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าเราก็สามารถนำความรู้ที่อ่านเนี่ยนะคะไปเกี่ยวในเรื่องของการไตร่ตรองนะคะการไตร่ตรองแล้วก็เมื่อหนังสืออ่านอะไรเสร็จเราก็ต้องไตร่ตรองข้อความนะคะตัวหนังสือที่เราอ่านนะคะให้ดีๆแล้วก็นำปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะการอ่านมีแค่มีสองประเภทใช่ไหมมีแบบออกเสียงไม่ออกเสียงนะคะมีออกเสียงไม่ออกเสียงนะการอ่านของเราอะไรคะข้างล่างหน้าที่สามหน้าที่หน้าที่37ต้องเขียนข้างล่างไหมคะตรงที่ประเมินใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋ออันนั้นตอนแรกให้คุณครูครูให้นักเรียนผิดค่ะนักเรียนประเมินได้เลยตรงด้านล่างใช่ไหมนี่นะคะลักษณะท่าทางในขณะอ่านประเมินเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณครูคะหนูทำหน้า37เสร็จแล้วค่ะที่บ้านใครฝนตกบ้างนะคะตอนนี้บ้านหนูใกล้ตกที่บ้านของครูฝนตกเนี่ยแม่เมื่อกี้ฝนตกผมไม่เห็นฝนตกเลยครับครูดีมากเลยค่ะบ้านหนูฝนตกนิดนึงแล้วก็ตกไปหยุดเลยค่ะพี่นางรองตกไหมคะเดี๋ยวคุณครูต้องไปโรงเรียนอีกเนี่ยไม่ค่ะไม่ตกนางรองไม่ตกใช่ไหมคะบ้านผมไม่ตกเมื่อวานตอนเช้าตกหนักไม่ตกครับโอ้ค่ะตอนเช้าตกค่ะที่บ้านหนูตกนิดนึงแล้วก็ตกไปหยุดเลยออกเลยได้ไหมครับอ๋อค่ะคืนตกถ้าทำงานเสร็จแล้วถ้าใครทำงานเสร็จแล้วหน้า35โอ้ย30อะไรนะลูก35กับ37ใช่ไหมคะใช่ใครทำงานเสร็จแล้วออกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอวี่ครูครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายมอนใครเสร็จแล้วออกได้เลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะพรุ่งนี้เจอกันคาบแรกครูค่ะขอบคุณค่ะครูสวัสดีค่ะแพรสวัสดีค่ะส
บ๊ายบายครับค่ะให้เสร็จแล้วออกได้เลยนะคะน้องพัดเสร็จยังเนาะน้องพัดไปแล้วน้องพัดใบหยันยังอยู่เลยคุณครูครับผมยังไม่เสร็จเหลือข้อเดียวครับน้องพัดเหลืออันไหนนะเหลือข้อ5เหลือข้อ5คุณตุ๊กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกใบมอนยายไหมขอบคุณครับคุณครูครับน้องแมวให้เสร็จแล้วพักผ่อนสายตาได้เลยนะคะน้องพัดเสร็จหรือยังข้อ5อะไรลูกมีมารยาทในการอ่านเหรอคะยังไม่เสร็จเหลือตรงไหนลูกน้องเอิญล่ะน้องเอิญเหลือข้อไหนลูกพัดเหลืออะไรเสร็จแล้วใช่ไหมคะน้องเอิญเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จยังลูกบ๊ายบายนะคะ เสร็จแล้วค่ะพัดใจพัดใ
คุณครูครับคุณครูครับคุณครูไม่อยู่